มีกระแสมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบสงสัยเราก็ชี้แจงในส่วนของเราในมุมของเราเท่านั้นเองว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตูไม่ได้เป็นคนทํางานสแตนด์อะโลนอยู่แล้วครับตูมีค่ายตูมีองค์กรตูมีแบบเพื่อนร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้อะไรที่มันแบบไปกระทบกระทั่งคนอื่นหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรของเราทุกวันนี้คนในโซเชียลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟังค่อนข้างจะฟังจากจุดนึงแล้วตีความไปได้หลายๆจุดคลิปเพียงแค่ 3-5 วินาทีอะครับมันตีความได้หลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าเราชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดีกว่าส่วนตัวแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงตุ้มให้สิทธิ์ของคนดูเลยมันก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะถ้าเราเกี่ยวข้องเราคงไม่มายืนตรงนี้เราคงไปอยู่ตรงนู้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตุ้มว่าตุ้มเคลียร์ตัวเองชัดเจนแล้วภาพลักษณ์อะครับมันเป็นสิ่งที่ตุ้มมองว่าทุกๆคนนะครับต้องแฮนด์เดิลด้วยตัวเองอยู่แล้วตุ้มไม่สามารถไปปกป้องภาพลักษณ์ใครหรือไม่มีใครสามารถมาปกป้องภาพลักษณ์ตุ้มได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายดีกว่าถ้าเกิดเราทําทุกอย่างตามคันลองตามกฎหมายมันก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรกันครับแต่สุดท้ายตัวเราทําอะไรเรารู้ดีที่สุดทุกวันนี้เราจะรับงานอะไรเราต้องเช็คแล้วต้องดูอ่ะครับผมก็ตรงว่ามันก็เป็นเหมือนอีก1ประเด็นสําคัญที่ทําให้ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังได้ตระหนักถึงว่าในการรับงานอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบมีคลิปอันนั้นออกมาเพราะว่าอันนั้นคือก็เช็คแล้วแล้วเราทุกคนก็ช็อกไปพร้อมๆกันเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ตูมเพราะฉะนั้นตูมมองว่าคนเรามันรับงานพลาดได้แต่ว่ามันแค่เรียนรู้ในการรับครั้งต่อไปให้มันรัดกุมแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเท่านั้นเองครับถ้าเกิดเรารับของที่ไม่มีคุณภาพมาหรือว่าของที่มีตําหนิมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นผลเสียต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคคือใครครับคนที่รักเราครับก็มันไม่ใช่คนคิดไปต่างๆนานาครับมันคลิปมันออกมาให้คนเห็นมากกว่าครับผมก็ตามที่ตุ้มชี้แจงไปเลยครับตามนั้นเลยมันไม่มีอะไรไปต่างจากนั้นเพราะว่าตุ้มก็ไม่ได้ปรึกษาใครในการโพสต์ตุ้มเห็นแบบมีกระแสมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบสงสัยเราก็ชี้แจงในส่วนของเราในมุมของเราเท่านั้นเองว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเลยครับแล้วพอเราเห็นคลิปนั้นเราก็ไม่สบายใจมากส่วนตัวแล้วก็ได้จริงๆตูไม่ได้เป็นคนทํางานสแตนด์อะโลนอยู่แล้วครับตูมีค่ายตูมีองค์กรตูมีแบบเพื่อนร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้อะไรที่มันแบบไปกระทบกระทั่งคนอื่นหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรของเราเราก็แค่ชี้แจงในพาร์ทของเราในส่วนของเราเท่านั้นเลยครับผมตามปกติเลยตามที่โพสต์ใน IG เลยครับเข้าไปดูได้เลยครับตามนั้นเลยครับตามที่โพสใน IG เลยครับพี่ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปกว่านั้นก็คิดว่าถามว่ารู้สึกสบายใจไหมมันก็แค่รู้สึกว่าเราได้ชี้แจงในส่วนของเราเท่านั้นเองตูมรู้สึกว่าทุกวันนี้คนในโซเชียลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟังค่อนข้างจะฟังจากจุดนึงแล้วตีความไปได้หลายๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการชี้แจงมันจะได้จบทีเดียวณตรงนั้นตูมคิดว่าตูมชี้แจงในพาร์ทของตูมดีกว่าเท่านั้นเลยครับจริงๆส่วนใหญ่หลักๆนะครับก็คือที่เห็นก็คือเข้าใจครับผมเพราะว่ามันก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะถ้าเราเกี่ยวข้องเราคงไม่มายืนตรงนี้เราคงไปอยู่ตรงนู้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตุ้มว่าตุ้มเคลียร์ตัวเองชัดเจนแล้วคือจริงๆการชี้แจงของตูมมันมาจากคลิปครับตูมเห็นไวรัลคลิปของตัวเองที่เราไปร่วมอีเวนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถชี้แจงได้นะเพราะว่าคนดูจากคลิปอะครับและคลิปเพียงแค่ 3-5 วินาทีอะครับมันตีความได้หลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าเราชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดีกว่าส่วนตัวแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงตูมให้สิทธิ์ของคนดูเลยแต่ว่าตูมชี้แจงในพาร์ทตูมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยตูมว่าไม่ใช่แค่ตูมนะทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ตูมพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณจะรับทุกวันนี้เราจะรับงานอะไรเราต้องเช็คแล้วต้องดูอะครับผมก็ตูมว่ามันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทําให้ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังได้ตระหนักถึงว่าในการรับงานอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบเท่านั้นเลยครับพี่ตูมถามละครมันมีเพื่อนดาราเยอะปะว่าไงคะคุณยืนหน้าเข้ามาสิคะคุณไม่เข้าใจคําถามหมายถึงว่ากระทบยังไงกับตูมบ้างใช่มันกระทบวงกว้างกับดาราหลายๆคนอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
ครับตุ้มมองว่าเรื่องนี้มันไอเรื่องภาพลักษณ์คือส่วนภาพลักษณ์ไอเรื่องกฎหมายคือส่วนกฎหมายเรามาแยกกันเป็น2เซกชันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์อะครับมันเป็นสิ่งที่ตุ้มมองว่าทุกๆคนนะครับต้องแฮนเดิลด้วยตัวเองอยู่แล้วตุ้มไม่สามารถไปปกป้องภาพลักษณ์ใครหรือไม่มีใครสามารถมาปกป้องภาพลักษณ์ตุ้มได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายดีกว่าถ้าเกิดเราทําทุกอย่างตามคันลองตามกฎหมายมันก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรกันครับสุดท้ายแล้วเรื่องของภาพลักษณ์อะครับมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่สุดท้ายตัวเราทําอะไรเรารู้ดีที่สุดโอ้โหอยู่แล้วจริงๆมนุษย์ไม่ควรทําเป็นน้ําเต็มแก้วครับเราควรเรียนรู้ทุกสเต็ปของชีวิตอยู่แล้วมะตูมเมื่อปีที่แล้วผิดพลาดอะไรมันก็จะทําให้มะตูมได้ปรับปรุงและเป็นมะตูมในวันนี้และวันนี้มะตูมผิดพลาดอะไรในปีหน้ามะตูมก็จะเป็นมะตูมในเวอร์ชั่นถัดไปในการสเต็ปต่อไปของเราเพราะฉะนั้นตูมมองว่าทุกเรียกว่าอะไรครับทุกๆปัญหาที่เข้ามาดีกว่าครับให้มันเป็นบทเรียนเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นในเวไหนก็ตามแต่ตุ้มเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองยังไงเราไปต่อได้ครับตอนนี้เราต้องเช็คอะไรเป็นพิเศษไหมว่าจะรับงานอะไรที่ตุ้มต้องแบบดูก่อนเลยแบบแรกตอนนี้ตุ้มโชคดีที่หลักๆงานตุ้มมันคืองานของตุ้มอย่างเช่นตุ้มเป็นเจ้าของรายการตุ้มทำรายการอย่างเงี้ยมันคือเราไม่ต้องเช็คอะไรแต่ว่าอย่างส่วนใหญ่แล้วอะครับตุ้มก็จะมีผู้จัดการรับงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีคนช่วยกันดูอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอะครับแต่ว่าถามว่าเช็คอะไรไหมหรอครับก็เช็คเป็นการเช็คแบบปกติอยู่แล้วในวงการนี้คือไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนตุ้มไม่เคยเช็คนะฮะแต่ที่มันมีคลิปอันนั้นออกมาเพราะว่าอันนั้นคือก็เช็คแล้วแล้วเราทุกคนก็ช็อกไปพร้อมๆกันเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ตุ้มเพราะฉะนั้นตุ้มมองว่าคนเรามันรับงานพลาดได้แต่ว่ามันแค่เรียนรู้ในการรับครั้งต่อไปให้มันรัดกุมแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเท่านั้นเองครับหลังจากนี้ก็จะมีการรัดกุมมากขึ้นเพราะว่ารายการ YouTube ก็ต้องมีสปอนเซอร์ถูกต้องครับกลายเป็นว่าตอนนี้เวลาลูกค้าเข้าเราเนาะลูกค้าหรือสปอนเซอร์เข้าช่องเรามันกลายเป็นว่าเราต้องสแกนให้ดีคุณมีใบอนุญาตมั้ยมีคออมั้ยมีออยมั้ยมันก็จริงๆสิ่งนี้ตูไม่ได้เพิ่งทําเพราะเหตุการณ์นี้ด้วยครับเราทํามาตั้งแต่หลายๆรอบแล้วหลายปีแล้วครับผมเป็นสปอนเซอร์ตูมเองตูมก็ต้องแบบสกรีนหนักเลยใช่มั้ยคะไม่ได้มองเรื่องเงินอย่างเดียวว่าแบบใช่นะคือต้องแบบว่าอันดับแรกคือช่องตูมไม่ได้ราคาเรทสูงขนาดนั้นนะคะคุณพี่ใจเย็นช่องตูมช่องดีเจมะตูมครับภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นแต่ว่าเราอะไรนะเก็บค่าไทยอินค่ะไม่คือตูมมองว่าไม่ใช่แค่ตูมนะตูมยังย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนควรมีสโคปและก็มีความรอบคอบในการรับงานทุกประเภทเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าครับเราเป็นเหมือนเป็นหน้าตาของประชาชนเนาะเป็นผู้บอกต่อเป็นคนสื่อกลางที่บอกว่าสินค้านี้ใช้ดีของเป็นแบบนี้ของเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเรารับของที่ไม่มีคุณภาพมาหรือว่าของที่มีตําหนิมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นผลเสียต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคคือใครครับคนที่รักเราถูกต้องมั้ยครับคนที่เค้าไม่รักตูมอ่ะครับเค้าไม่ซื้อของที่ตูมใช้หรอกครับแต่คนที่เค้ารักตูมมันมีนะล่ะมันก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราถืออะไรเค้าก็เชื่อเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรามองว่าและตระหนักว่าการรับงานการถือสินค้าหรือการโปรโมทหรือการพูดอะไรก็ตามอ่ะครับต้องคัดแล้วคัดอีกดูแล้วดูอีกเป็นเรื่องปกติที่ตุ้มคิดว่าบุคคลสาธารณะพึงควรจะทําครับอย่างเคสเซียคอนที่เป็นครั้งแรกใช่มั้ยที่เจออะไรแบบเนี้ยอะไรนะครับเคสเซียคอนที่เป็นครั้งใช่ครับครั้งแรกที่เจออะไรอย่างงี้ครับไม่คือเคยโดนคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างคือตุ้มเคยเจอมาบ้างแต่ว่าตุ้มไม่เคยเจอหนักเท่ากับเคสนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสินค้าไงครับทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องคุณภาพของสินค้านะครับที่เราโดนตําหนิแต่มันเป็นเรื่องของระบบการขายใช่มั้ยครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลด้วยมันก็เลยทําให้เราต้องรัดกุมเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าตุ้มก็ย้ําอีกครั้งนะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือมีคําถามอะไรเข้าไปดูได้ใน Instagram DJ มะตูมครับตุ้มชี้แจงไว้แบบละเอียดหมดแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ